สวัสดีครับผมเอิร์ธจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกั๊กที่จอดรถบนถนนผิดกฎหมายในยุคที่จอดรถหายากทำให้หลายคนต้องจับจองที่จอดรถด้วยการวางวัสดุสิ่งของบนถนนเพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตัวเองหรือผู้อื่นแต่รู้หรือไม่ว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาททั้งนี้ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่งและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมอีกกึ่งหนึ่งมาตรา19 48วรรค3และ57แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535ที่มากลุ่มประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม